วัสดีครับทุกคนวันนี้มาวิ่งออกกำลังกายข้างนอกนะครับหายไปนานไม่ได้ลงคลิปประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับผมที่ผ่านมามันก็อากาศไม่ค่อยดีฝนตกด้วยแล้วก็ไม่มีแดดอ่ะแล้วช่วงแบบช่วงนี้อากาศหนาวนี่ขนาดตอนนี้แดดจ้านะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่วันนี้ก็คืออากาศมันอุ่นขึ้นมาหน่อยก็มีเวลาได้ออกมาวิ่งข้างนอกบ้านบ้างนะครับหลังจากไม่ได้วิ่งมานานมากตั้งแต่ยิมปิดตอนนั้นยิมปิดมาประมาณ6เดือนแล้วก็กลับมาเปิดใหม่แค่เดือน2เดือนแล้วกลับมาปิดอีกตอนนี้ปิดได้ประมาณ3เดือนแล้วมั้งก็ไม่ได้ไปยิมเลยนะครับอากาศดีมากแดดดีวิ่งออกกำลังกายชมบรรยากาศในเมืองช่วงนี้อเมริกาเขาก็ให้วัคซีนล็อตแรกกับพวกHealthcare Workerนะครับหมอพยาบาลทำงานที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนนะครับแล้วก็ให้คนชราด้วยนะครับก็คือคนชราก็จะได้มีสิทธิ์ก่อนแต่ส่วนคนปกติอย่างเราคนทั่วไปเขาก็จะให้วัคซีนในล็อตต่อไปนี่ก็ใกล้จะถึงเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูนะว่าฉีดวัคซีนที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นคนก็ติดเชื้อน้อยลงก็คาดว่ามันคงไม่น่าปิดอีกนะแต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารก็เปิดได้แค่ outdoor คือกินนอกร้านแต่ว่าในร้านห้ามนั่งเหมือนเดิมยิมก็ยังไม่เปิดตอนนี้ก็เลยต้องมาออกกำลังกายข้างนอกกันไปเดี๋ยวไปวิ่งชมเมืองกันก่อนนะครับเราวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนี่เขาเรียกว่า Palace of Fine Arts นะครับผมบรรยากาศสวยๆอยู่ในยุโรปเลยเนาะว้าวนี่ก็เป็นสระน้ำมีเป็ดมีห่านแต่แถวนี้คนก็ชอบมานั่งปิกนิกกันอ่ะนี่ชิวอากาศดีมากเลยเนาะปะเดี๋ยวพาไปเดินรอบๆตรงนู้นกันแดดดีมากเลยวันนี้วันเสาร์ด้วยวันเสาร์คนเยอะเนี่ยวันนี้เห็นแดดดีอย่างนี้นี่ตอนนี้12ถึง13องศาเองนะครับก็วันนี้ทั้งวันสูงสุดก็แค่15องศาก็คืออากาศเย็นนี่ได้ยินเสียงลมด้วยอากาศเย็นลมแรงแดดดีคนก็เลยออกมาเที่ยวกันเยอะดูดิท้องฟ้าแจ่มใสมากวันนี้แดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นอากาศเย็นแค่ไหนคิดดูวิ่งยังใส่เสื้อแขนยาวบ้านแถวนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยว้าวย่านนี้นะครับเขาเรียกว่ามารีน่านะครับเป็นย่านที่แบบว่าวิวดีที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับถ้าคนชอบแบบวิวริมทะเลอย่างเงี้ยข้างหน้าอย่างเงี้ยวิวริมทะเลถ้าเป็นย่านที่คนชอบภูเขาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งวิวดีมากบ้านก็สวยๆทั้งนั้นเลยก็คือแบบว่ามีแต่คนรวยๆอ่ะตรงเนี้ยดูบ้านดินี่ทางม้าลายในเมืองซานฟรานซิสโกโล่งมากบ้านเรานี่ทางม้าลายอย่างนี้รถไม่หยุดให้นะครับที่นี่นี่คือสังเกตดูว่าทางม้าลายเขาจะหยุดให้คนข้ามเลย
รถทุกคันก็จะหยุดตรงทางม้าลายนะครับเวลามาเห็นไหมมันจะมีป้ายให้หยุดถ้าเกิดว่ามีคนเดินข้ามนี่คือเขาจะหยุดให้คนข้ามเลยครับนี่ครับที่ผมบอกป้าย stop sign หยุดแป๊บหนึ่ง 2-3 วิแล้วก็ไปอันนี้แบบแนวคลาสสิกนะบ้านนี้บ้านสวยมากว้าวอยากได้สักหลังเหมือนกันนะบ้านที่นี่ดูครับก็คือบ้านละแวกนี้เป็นร้านอะไม่มีตังค์ซื้อไม่ใช่ล้านบาทนะล้านเหรียญ2ล้าน3ล้านราคาขึ้นตลอดที่นี่บ้านที่ซานฟรานซิสโกนี่คือแพงมากๆใครซื้อบ้านอยู่ซานฟรานอ่ะก็ได้ประมาณขายบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยเป็นตึก 2-3 ชั้นเป็นล็อกๆไปเป็นบ้านแบบออกแนวทาวน์เฮาส์ใหญ่ๆราคา 2-3 ล้านนี่คือถ้าไปอยู่รัฐอื่นนี่คือได้บ้านแบบว่าคฤหาสน์เลยอ่ะ What? แต่อยู่ซานฟรานมันที่มันแคบไงมันก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยแหละดูการจัดสวนของทางซิตี้เขานะเขาทำให้แบบเมืองมันน่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวโอ้บ้านนี้ออกโสมๆค่อนข้างจะเก่าคล้ายๆที่ไทยเลยนี่ก็จะมีบ้างนะที่แบบบ้านเก่าๆที่เขายังไม่ปรับปรุงก็อาจจะอยากรักษาเอกลักษณ์หรือว่าขี้เกียจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้บ้านนี้มีเป็นรูปหน้าคนหน้าอะไรเนี่ยแต่งหัวไก่ก็มีสวยเนี่ยบ้านหลังนี้น่าดูอันนี้บ้านแนวคลาสสิกเลยสีแนวเก่าๆมีเถาวัลย์รอบประตูรอบหน้าต่างคลาสสิกดีบ้านหลังนี้โอ้อันนี้ออกโมเดิร์นประตูแดงโอ้มีเทสลาสีขาวด้วยว้าวเทสลาโมเดล3อันนี้คลีนขาวๆนี้ G550เครื่อง V8 นะครับอันนี้เบนซ์ตัวนี้คือกินน้ำมันสุดๆอันนี้โอ้แล้วมีกระจกด้วยข้างบนมาชมวิวสวยเลยอันนี้มาวิ่งออกกำลังกายหรือว่าพามาชมบ้านในซานฟรานเนี่ยฮะก็คือซานฟรานนี่คืออากาศดีมากอ่ะผมว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดในอเมริกาเลยเพราะว่ามันไม่มีหิมะฝนก็ตกไม่แรงไม่มีพายุเสียอย่างนึงก็คือมันมีแผ่นดินไหวแต่ก็แผ่นดินไหวก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆคือไม่รุนแรงมากแต่ว่ามันก็มีให้ตื่นเต้นนิดนึงบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็โครงสร้างมันก็อาจจะทำมาจากเหล็กอ่ะแต่ว่าตัวพวกกำแพงพวกอะไรต่างๆมันทำมาจากไม้หมดเลยเนี่ยที่เห็นโครงข้างนอกอาจจะเป็นปูนทับเหล็กเอาไว้แต่ว่าข้างในก็เป็นไม้หมดเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวมันจะได้แบบว่าขยับตัวได้มันจะได้ไม่พังมาเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันต่อคอยดูนะครับรถจะหยุดให้ผมเป็นขาใหญ่เดินข้ามถนนเลยคอยดูทุกคันหยุดให้คนแคลิฟอร์เนียนี่เขาก็รักสุขภาพกันเนาะนี่ขนาดอากาศแบบเย็นพอแดดดีๆเมื่อไหร่นี่โอ้โหออกมาวิ่งออกกำลังกายกันเต็มเลยกายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกินอาซาอีเย็นๆกันใช่สดชื่นเนาะกินอะไรหวานๆเย็นๆกันไปกันเลยครับได้มาแล้วอาซาอีแล้วก็สมูทตี้สีเขียวมาเดี๋ยวไปนั่งกินกันโอ้ดูเรือใบดิสวยอะอากาศดีคนมาเล่นเรือใบกันวันนี้เหมือนน้ำลงนะดูดิเนี่ยน้ำลงโคตรเห็นน่าสนุกเนาะเรือใบเพียบเลยครับตรงนู้นโอ้โหอันนั้นเรือใบเล็กๆเหมือนเขาแล่นเรือใบตรงนั้นน่ะมีคอร์สสอนตรงนั้นคือเป็นโรงเรียนสอนแล่นเรือใบอยู่ตรงนั้น
ขาก็จะสอนพวกนักเรียนฝึกเล่นเรือใบลำเล็กๆน่าสนุกมากหวานเย็นๆแต่ว่าสุขภาพด้วยใช่ของบีก็จะเป็นพวกน้ำผักนะคะเป็นพวกผักใบเขียวผสมกับผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะอันนี้ของแอมก็จะเป็นพวกอาซาอิเบอร์รี่ปั่นใส่ผลไม้ข้างบนใส่ท็อปปิ้งข้างบนอร่อยนะชอบกินไปฮาวายก็ชอบกินประจำเลยเนี่ยอาซาอิโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาออกกำลังกายชมบรรยากาศในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับผมใช่กับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยท้องฟ้าแจ่มใสมากใช่เพราะก่อนหน้านี้นี่ครึ้มแล้วก็ฝนตกตลอดวันนี้อากาศดีๆก็เลยมีโอกาสพามาออกกำลังกายข้างนอกกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินกันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆอัปเดตดูว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปออกไปเที่ยวไหนเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวพาไปเที่ยวแน่นอนครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ